ถ้าเขายกย่องเราว่าปฏิบัติดีเราต้องถามตัวของเราว่าเราดีอย่างเขาพูดหรือไม่ถ้าเขาว่าเราชั่วเราก็ถามตัวของเราอีกว่าเราชั่วอย่างเขาว่าหรือไม่ถ้าใจมันวางได้มันไม่ยึดไม่ถือไม่เอามาเป็นอารมณ์จิตนั้นก็ได้รับความสบายนั่นแหละเรียกว่าเป็นผลแห่งการปฏิบัติ